ของวัคซีนนะคะก่อนหน้านี้ไทยเราก็เคยมีรายงานข่าวนะคะว่าพยายามที่จะคิดค้นวิจัยสกัดเอาใบยาสูบมาเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 กันค่ะล่าสุดนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทเอกชนประกาศถึงความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนจากใบยาสูบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มทดสอบใช้วัคซีนที่ว่านี้กับมนุษย์แล้วนะคะประมาณช่วงกลางปีเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการที่จะให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยเรื่องนี้นะครับทางมูลนิธิ CU Enterprise ที่จัดตั้งโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมกับบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดเปิดโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยขึ้นมาในการช่วยกันพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากไบยาสูบโดยตอนนี้สามารถพัฒนาสำเร็จแล้วในระดับห้องปฏิบัติการแล้วก็มีแผนทดสอบในมนุษย์ภายในเดือนมิถุนายนปีหน้าสำหรับบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มนะครับได้ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน500ล้านบาทซึ่งทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ของบประมาณช่วยเหลือไป150ล้านบาทโดยตอนนี้เรื่องยังอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอยู่จึงอยากจะเชิญชวนคนไทยให้ทุกคนร่วมการบริจาคคนละ500บาทไม่เกิน1ล้านคนนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นทุนวิจัยในโครงการนี้จำนวน500ล้านบาทโดยจะเริ่มต้นเปิดรับบริจาคพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่18ธันวาคมนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายสามารถช่วยกันได้นะครับในโครงการนี้ส่วนทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าคนไทยผลิตวัคซีนได้เองตรงนี้จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนให้กับทุกคนมากขึ้นโดยยืนยันว่าการรับวัคซีนของคนไทยจะเริ่มต้นจากกลุ่มเสี่ยงมากไปหากลุ่มเสี่ยงน้อยนั่นเองซึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ